วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Nobel Home and Garden ของเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะเห็ดนางฟ้าภูฐานที่เราเปิดก้อนเชื้อไปตั้งแต่3วันที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่ามีดอกเห็ดขึ้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมหลายถุงนี่ก็คือดอกเห็ดเนี่ยบานนะคะพร้อมที่จะเก็บแล้วส่วนอีกบางถุงก็จะมีตุ่มนะคะมีตุ่มดอกเล็กๆนะคะซึ่งส่งสัญญาณแล้วว่าเขาพร้อมที่จะออกเป็นดอกเห็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นชุดเพาะฉบับครัวเรือนนะคะที่แบบเราไม่ได้เพาะเป็นธุรกิจนะคะท่านผู้ชมสำหรับครอบครัวที่อยู่กัน 4-5 คนนี่ก็ซื้อเป็นชุดเพาะครัวเรือนมานะคะก็จะมีเห็ดกินเพียงพอต่อ1ครอบครัวเรานะคะนี่โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เราซื้อก้อนเชื้อมานะคะในก้อน10บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ก็จะได้เก็บเห็ดแบบนี้ไปนานเลยนะคะท่านผู้ชมก็บางที1ก้อนนี่ก็ประมาณ1เดือนนะคะอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะในระหว่างที่เห็ดออกดอกแบบนี้นะคะเราก็ยังต้องรดน้ำให้ความชื้นเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมระวังว่าอย่าให้น้ำไปโดนบริเวณที่เป็นตรงปากถุงนะคะส่วนเห็ดนางรมทองยังเงียบอยู่เลยมีแบบตุ่มดอกออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้นางรมชมพูนี่ก็มีสัญญาณว่ากำลังจะออกแล้วนะคะนี้ก็จะมีเชื้อสีชมพูเดินมาให้เห็นแล้วนะคะน่ะก็ถือว่าการเพาะเห็ดนะคะในตู้เย็นก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ได้จริงนะคะท่านผู้ชมถ้าบ้านใครมีตู้เย็นเก่าตู้แช่แข็งเก่าเนี่ยนะคะก็สามารถเอามาใช้ในการเพาะเห็ดได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเห็ดโคนน้อยกันนะคะว่าออกดอกหรือยังอันนี้เป็นเห็ดโคนน้อยของเรานะคะท่านผู้ชมเราเปิดถุงวันเดียวกันเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ดอกเห็ดกำลังขึ้นโหชื่นใจมากค่ะท่านผู้ชมทุกถุงเลยนะคะเช้าๆนะคะทุกเช้าเนี่ยเราก็มาเก็บเห็ดกันนะคะอันนี้คือขนาดของดอกเห็ดที่พร้อมเก็บแล้วนะคะท่านผู้ชม2ดอกนี้อันนี้ก็เก็บได้นะคะไซส์นี้นี่อันนี้ไซส์ใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือสามารถเก็บได้แล้วนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่น่ารักมากค่ะดอกเห็ดของเราอันนี้เป็นชุดครัวเรือนเหมือนกันนะคะ10ถุงนี่ก็เพียงพอกับเมนู1มื้ออาหารนะคะของ1ครอบครัวนะคะสบายๆเลยใครที่กำลังมองหาว่า อยากซื้อก้อนเห็ดมาแต่ก็กังวลว่าไม่มีโรงเรือนนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นถังน้ำแข็งเก่าค่ะท่านผู้ชมนี่เราก็สามารถเอามาเพาะเห็ดได้นะคะหรือจะเป็นตู้เย็นนะคะตู้แช่แข็งเก่า
ก็สามารถนำมาเพาะเห็ดได้เช่นเดียวกันนะคะได้ผลเหมือนการปลูกในโรงเรือนค่ะท่านผู้ชมเพียงแต่เราต้องคำนึงถึงความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะคะก็จะทำให้เรามีเห็ดกินแบบนี้นะคะง่ายๆยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะช่อง Novel Home and Garden ของเรานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ